หมูกระทะ71จะเป็นยังไงจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มไข่เฮ้ยอันนี้มันหมูกระทะพรีเมียมปะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีเรื่องจะเมาอ่ะอะไรสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะเรามีเรื่องจะเมาเว้ยว่าไงเราคิดว่าโอ้ยอะไรนะขาแม่แม่งโคตรเยอะเราคิดว่าแม้ที่ซองเหมือนกันอ่ะจะเป็นยี่ห้อเดียวกันเว้ยแต่ไม่ใช่ทำไมอ่ะคุณภาพมันไม่เหมือนกันใช่เราโดนยัดไส้มาโอ้ยบางเชียบาปยังหนากว่าเราเทียบกับเราเทียบกับอันนี้มันคือคนละโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องเลยก็เพื่อนๆค่ะก็ไม่มีอะไรแค่จะมาเมาเล่าสู่กันฟังว่าซองที่เห็นว่าเหมือนกันมากอ่ะไม่เหมือนนะก็ไม่เหมือนนะใช่แล้วก็เมื่อกี้เราทำไมครับล่าสุดมีคนขายนิวอยู่4กล่อง 5,000 บาทเขาไปขายต่อเฮ้ยมีคนซื้อมั้ยไม่มีสิเพราะเราเติมของตลอดเรามีขายเราพร้อมส่งตลอดอยู่แล้วเขากล่องราคาไม่ต้องไปซื้อแต่ผู้สนับสนุนหลักของเราวันนี้ก็คือนิวยอร์กวันนี้นะคะเราผ่อนคลายใครเครียดผ่อนเหนื่อยเรามากินข้าวกับเพื่อนๆเราจะพาทุกคนไปกินร้านที่แบบว่าอยากกินเราเห็นร้านนี้จากพี่นุ๊กไอดอลเว้ยพี่นุ๊กไอดอลคือ FC ร้านนี้เลยหมูกระทะ71เฮ้ยนี่เราอยู่หน้าร้านแล้วนะคะก็จะลงไปข้างล่างกันนะคะแล้วเรามาดูกันว่าหมูกระทะ71จะเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมแล้วที่จะไปกินกันเราห่างหายจากหมูกระทะมานานมากนะครับมากวันนี้เราก็เลยกลับคืนสู่เหย้าใช่แม่งเลยแม่งล้นนี่นะคะเมนูที่นี่นะคะรีวิวก่อนเลยไม่เคยมากินบอกเลยเป็นเนื้อหมู3ชั้นอ๋อถ้าเป็นโซนหมูจะ35บาทถ้าเป็นโซนเนื้อวัวจะ40บาทซีฟู้ดเนี่ยจะอยู่ที่โอ้มีไปถึง100นึงเลยนะเขาบอกว่าที่นี่มีเนื้ออาร์เจนตินาจานละ600บาทจริงเหรอใช่อาร์เจนตินาริบอายโอ้น่ากินอ่ะน้ำจิ้มไข่ไข่20บาทเราก็ตามธรรมเนียมไปเลยนะครับกันหน่อยไปวอร์มมือหน่อยเส้นเดียวใช่ทุกเมนูไม่ยกปากกาไม่ยกปากกา1 2 3นี่เราเริ่มจากตรงนี้แดด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 โอ้โหเชื่อป่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเงินมาถามว่าอันนี้เอาทุกอย่างเหรอครับยังเคยเล่นเกมนี้ป่ะที่มันเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยอ๋อเคยเล่นขีดห้ามยกปากกาห้ามยกปากกาแล้วก็มีได้แค่4เส้นเดี๋ยวขอกระดาษที่เขาใหม่ไหมแล้วเราเอาเนี่ยไปสั่งก่อนใช่เดี๋ยวเราได้อาหารช้าเล่นก่อนเลยไม่เป็นไรเราเล่นก่อนเลยกินก่อนเรื่องเล่นไว้ที่หลังเฮฮาร์ดอีทฮาร์เดอร์แล้วถ้าเป็นคนเหนืออีทฮาร์ดเจ้างงเลยงงเลยไม่เอาทุกเมนูค่ะไม่ได้อันนี้เป็นน้ำจิ้มไข่นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะเราอ่ะเหมือนธรรมเนียมเดิมอ่ะเวลาเราจะมาถ่ายที่ไหนเราต้องมีการติดต่อก่อนว่าเราจะมาถ่ายที่นี่ใช่ไหมซึ่งคนนี้เป็นคนติดต่อนี่ครับแล้วยังไงคะเรนสรุปง่ายๆได้ใจความเลยนะคือคุณพ่อเขาที่ร้านเนี่ยเขาเป็น FC ช่องโมจิโกะแล้วเขาก็หวังว่าทุกช่องมาหมดแล้วแล้วความฝันเขาคือแบบเมื่อไหร่โมจิโกะจะมารอมานานเขาก็ดีใจมากที่วันนี้โมจิโกะได้มากินร้านเขาอันนี้เรื่องจริงค่ะระหว่างรอเรามาเล่นเกมกันก่อนดีกว่าทีมตัดห้ามตัดออกนี่ค่ะต้องขีดเส้นให้โดนทุกจุดโดยที่หักมุมเส้นได้แค่ไม่เกิน4ครั้งและห้ามยกปากกาเอาแบบโน้ตอ่ะ1ไปแล้วเสียแล้วไปแล้ว2ไปต่อไปต่อ3ไม่ได้เดี๋ยวให้คนที่ฉลาดที่สุดในนี้1 2 3 let's go ดาดาดา1 2งูจับเลยนี่ไงโอ้ยเต็มจะเลยเดี๋ยวขอซ้อมก่อนลืมอ่ะอ้าวมีสูตรเปิดสูตรเลยเฮ้ยอ้าวจำไม่ได้อ่ะทุกคนใครรู้เฉลยบอกหน่อยลืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกินเสร็จอาจจะคิดออกตอนนี้กำลังหิวอยู่ยังนึกไม่ออกติดไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวมาเฉลยจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่น้ำจิ้มที่เนี่ยคือเป็นน้ำจิ้มไข่ซีฟู้ดไม่เคยกินหมูกระทะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาก่อน
แต่เขาบอกว่ามันจะเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อต้องลองแต่ถ้าใครที่แบบไม่ชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ชอบเผ็ดจริงๆก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้ให้หิวอ่ะหิวจริงรอกินฝันฟ้าเป็นจริงแล้วนะฝันฟ้าเป็นจริงแล้วนะโปรติโกมาเนี่ยโอ้ยจริงเหรอเราอยู่คนเดียวเนี่ยรอโปรติโกคนเดียวเนี่ยเพราะว่าดูโปรติโกกับดูซอแค่นั้นนะชอบดูอุ้ยขอบคุณค่ะเนื้อไม่โฟเซ่นเลยมาจากอาร์เจนตินาโอ้ยน่ากินมากหน้านี้โอ้ยโอเคคลิปนี้นะคะกว่าจะได้กินนะคะพิธีรีตองมากวุ้นเส้นอุ้ยตับแผ่นใหญ่มากตับแผ่นใหญ่มากตับต้องลวกแซลมอนก็มานะครับใส่ลงไปโอ้ยไข่เชลล์เพื่อนเพื่อนดูไข่เชลล์พีกมาก2ตัว100โอ้ตัวละ50อ่ะโอ้โหนี่ๆ3ชั้น35บาทหนาจังหนานะเว้ยเนื้อคืออันนี้น่ากินมากเนื้อหนุกฉ่ำมากชิมนะเนื้อจริงมากเดี๋ยวขอลองคนให้เข้ากันหน่อยนะมาแล้วครับชั้นจุ่มอร่อยมากตีใหม่เลยปะคือมันน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาว่าหอมมะนาวมากเว้ยแล้วพอมันมีไข่มันนวลมากฟิลลิ่งไม่เหมือนกินหมูกระทะเป็นยังไงเหมือนกินปิ้งย่างลองจิ้มนี้ดูจิ้มธรรมดาเหมือนกินปิ้งย่างเหมือนกินปิ้งย่างลองกินดูจุ่มให้คนดูดูหน่อย3ชั้นนะครับนี่นี่สองไปโอ้ยไม่เห็นนะลองชิมดูเป็นไงเป็นไงจากคนชอบกินไข่แดงเป็นไงครับอร่อยโอ้โหมันอ่ะมันนัวอร่อยป่ะอร่อยว่ะนี่กุ้งนี่ตัวเบลเลอร์เลยกูว่าที่เนี่ยกินซีฟู้ดต้องอร่อยมากแน่ๆนี่ชุ่มกรอบมากเนื้อ US เนื้อ US นี่เนื้อ US เหมือนเนื้อเกาหลีหั่นมาเป็นแบบสเต็กอ่ะดูสีมีเนื้อนี้ได้แล้วเนี่ยไปจุ่มไข่ตรงนี้หน่อยอให้ทุกคนชิมก่อนเลยรอเล่นนุ่มลิ้นวัวมันหอมมันไม่ใช่เนื้อ US อ๋อเนื้อ US อันนี้หอยเชลค่ะเข้าชามน้ำจิ้มอ่ะคำละ50บาทแต่แบบดูดีกูดลิ้นวัวชิมดิชิมหน่อยค่ะช้อนรึมกินไม่หยุดหน้าเจนหัวกระทะแตกนี่ปกติโมอ่ะไม่เคยกินหมูกระทะกับจิ้มซีฟู้ดเลยนะ
จะเคยชินกับน้ำจิ้มสุกี้มากกว่าแต่สุดท้ายอ่ะเรากินแต่อันนี้จริงๆเราไม่เผื่อใจไปกินเราไม่เผื่อใจไปกินสุกี้เลยอันนี้มันอร่อยกว่าจริงเนื้อมันสเต็กดีๆเลยอ่ะเนื้อนุ่มมากปลาหมึกใหญ่มากปลาหมึกน่ากินมากเลยอ่ะขอปิดท้ายด้วยปลาหมึกคำหนึ่งได้ไหมโอ้ยขนาดหดแล้วนะนี่ขนาดหดแล้วจริงจิ้มซีฟู้ดฉ่ำโอ้โหสดเดี๋ยวเรามาโหวตกันว่าอะไรอร่อยสุดขอไปกินแป๊บหนึ่งอิ่มไหมคะอิ่มครับอร่อยไหมคะอร่อยมากครับคืออยากจะรีวิวเลยนะคะแบบเดียวๆเลยคือมันอร่อยแต่ไม่ได้เป็นความรู้สึกหมูกระทะมันเป็นอะไรที่มันล้ำกว่านั้นอ่ะมันคือเหมือนแบบไปกินเหมือนแบบปิ้งย่างเกาหลีปิ้งย่างญี่ปุ่นที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะพรีเมียมอ่ะทุกคนนึกออกป่ะพรีเมียมแต่ราคาก็คือ30 40หลัก10บาทอร่อยป่ะอร่อยมากโหวตมั้ยว่าอะไรอร่อยสุดได้อันดับ1 1 2 3เนื้อ US อุ๊ยเอาโหวตอันดับ2 1 2 3เป็ด USเป็ดไม่ได้กินเป็ดแต่รู้ว่าเป็ดต้องอร่อยเอ้าอะไรวะอ่ะ3สุดท้าย1 2 3เนื้ออาเจนเนื้ออาเจนน้ำจิ้มเนื้ออาเจนใครที่ชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดชอบกินน้ำจิ้มหอมมะนาวแล้วได้ออกโรงกินตอกไข่ต้องมาคนที่ชอบกินแบบปิ้งย่างแบบบีคิวอ่ะต้องลองมาที่นี่กระทะร้อนเพราะว่าอันนี้มันแบบมันคุณภาพมันแบบมันดีมันได้แล้วเมนูมันหลากหลายมากประมาณนั้นจ้าคืนนี้ต้องกลับไปกินยูยูค่ะสวัสดีค่ะไว้พรุ่งนี้มากินข้าวด้วยกันใหม่นะบ๊ายบายแฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์ทูยูมียังไงทุกคนลืมนี่นี่นี่มาดูเฉลยหนึ่งสองสามมันใช่ป่ะตากล้องใช่ไปดู Google มาเมื่อกี้นี้ไม่ได้คิดเอง